สวัสดีครับวันนี้นะครับ Max X Equip นะครับเรามีโปรดักต์ตัวใหม่นะครับอันนี้เป็น Awning นะครับหรือม่านข้าง Fog Awning นะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่6นะครับผมตัวนี้จะต่างจากรุ่นที่5ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่คือเพิ่งติดตั้งเลยนะครับอย่างแรกก็คือขนาดจะเล็กลงนะครับแต่ว่าพื้นที่การกางก็จะรอบรถเหมือนเดิมเรามาลองเปิดกันดูเลยนะครับอันนี้เพิ่งเปิดครั้งแรกเลยครับซิปจะมีฝั่งเดียวนะครับพูดลื่นเลยตอนนี้โครงสร้างตัวนี้จะเบากว่าเจน5นิดนึงนะครับนี่ครับลองเข้ามาดูตรงนี้ได้ครับนี่ครับจะพับเหล็กในรูปแบบนี้นะครับอันนี้คือเพิ่งแกะเลยนะครับยังไม่เคยกางอุปกรณ์มีอะไรให้มาบ้างนะครับเปิด1นะครับ2มาดูขาด้านนี้ก่อนครับนี่ครับพวกสมอหล่นแล้วนี่ครับก็คือเรามาดูขาฝั่งนี้ครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นแป๊บเหลี่ยมนะครับเป็นแป๊บเหลี่ยมเลยแล้วก็เป็นโครงเหล็กพับนะครับตัวนี้น่าจะมีอยู่ประมาณสัก3มิลนะครับน็อตสแตนเลสนะครับผมตัวนี้ตัวล็อกนะครับแบบนี้นะครับสามารถรูดได้นะครับก็จะแข็งแรงกว่าเดิมพอเราดึงมานะครับเราก็จะมาเกาะกับรถนะครับนี่ครับก็คือจะมีสายรัดนะครับรูดได้คราวนี้มาดูด้านในนะครับนี่ครับจะเป็นโครงก็จะเป็นโครงเหล็กนะครับเดี๋ยวนะเหล็กเรืออลูมิเนียมยังไม่ได้เช็คนะครับเอาเบื้องต้นก่อนนะครับก็มีขาที่ยึดติดบนนี้เลยนะครับขาค้ำนะครับตัวนี้ไม่ต้องตั้งขาก็ได้นะครับหรือถ้าจะตั้งก็เลื่อนลงนะครับนี่ครับหมุนลงทำสีดำมาเลยครับอันนี้โทนดำถ้าใครชอบนะครับนี่ครับก็คือจะเป็นในลักษณะบุ้มจะเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถปรับลงได้สะดวกดีนะครับน้ำหนักเบากว่าเจน5นะครับแล้วก็นี่ครับบริเวณหูเนี่ยจะทำ D-Link มาให้นะครับห่วง D-Link นะครับไม่ใช่เชือกนะครับก็คือเป็นสแตนเลสนะครับปักสมออุปกรณ์ที่ให้มาก็นี่นะครับมีสมอให้นะครับโอ้สมออย่างอ้วนเลยครับนี่ครับอย่างดีนี่คือสมอที่ให้มานะครับ3จุดที่สำคัญนะครับตัวนี้มันจะทำตีนตุ๊กแกเสือไว้นะครับนี่ครับเสือไว้ก็คือว่าเราสามารถเอาห้องมาติดเพิ่มได้นะครับถ้าเราอยากจะใส่อุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมนะครับนี่คือรางตัวรางก็แข็งแรงนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยวิธีติดตั้งนะครับผมเสนอว่าควรจะยึดจุดหมุนไว้ด้านนี้นะครับปลายควรจะอยู่ด้านหลังหน่อยนึงนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ด้านนี้มันก็จะดูห่างไปนิดนึงนะครับท่านใดที่จะใช้ก็ถ้าเป็นไปได้จุดยึดน่าจะอยู่บริเวณนี้นะครับพอดีตัวนี้เป็นแหลกเดิมที่เราใส่รถถามว่าแต่ว่านี่ได้ใช่ไหมก็ได้อยู่ครับนี่ครับดูโครงสร้างน่าสนใจเลยนะครับแข็งแรงนะแข็งแรงประกอบติดให้เรียบร้อยข้อแตกต่างระหว่างเจนเดิมนะครับเจน4เจน5นี่คือเจน6นะครับอย่างแรกก็คือว่าตัวนี้มันจะยาวกว่านะครับช่วงนี้มันทำจะยาวกว่าตัวเจน5อยู่ที่ประมาณ2เมตรตัวนี้2เมตร30แต่ว่าด้านนี้จะสั้นนะครับก็คือตัวนี้ขาที่จะสั้นที่สุดมันทำไม่มาพอดีตัวรถซึ่งตัวนี้อยู่ที่ประมาณเมตร50เมตร60ประมาณนี้นะครับแล้วก็วัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับนี่ครับขาก็เก็บได้ดีนะครับเก็บแบบนี้ทำให้น้ำหนักมันไม่มากนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันจะเนื่องจากมันเป็นกล่องอลูมันก็จะหนาที่เขาทำเป็นโครงแล้วก็เสริมคานด้วยอลูนะครับลายนี้พอดีเลยนะครับผมว่าเหมาะนะครับใครที่ชอบโทนสีนี้นะครับสีดำแล้วก็น้ำหนักไม่มากนะครับน้ำหนักไม่มากนะครับมาดูตัวโครงสร้างครับวันนี้ก็พับตามรูปเลยนะครับก็จะแข็งแรงนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็นี่ครับที่มีเพิ่มมาคือตัวนี้ครับป้องกันให้ตัวนี้มันตกท้องช้างครับก็ดันขึ้นนี่ครับแบบนี้นะครับก็ตอบโจทย์อยู่นะครับผมว่ารุ่นใหม่สวยงามกางง่ายไม่ยากนะครับเก็บก็ไม่ยุ่งยากสนใจติดตามทักทายได้ขอบคุณครับ